สวัสดีครับผมปอปรารภศูนย์ติวราชการพัทลุงวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดถ้าใครสนใจติวออนไลน์ก็สามารถที่จะสมัครได้ค่าติวออนไลน์ตลอดหลักสูตร 1,000 บาทพร้อมหนังสือ1เล่มประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวนที่รับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน20อัตราคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน60ปีนับถึงวันที่เปิดรับสมัครส่วนคุณวุฒิที่จะสมัครได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นการเปิดโอกาสกว้างสำหรับทุกๆคนที่จบการศึกษามาและที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครไม่จำเป็นจะต้องผ่านภาคกมาก่อนก็สามารถที่จะสมัครได้โดยจะทำการรับสมัครในระหว่างวันที่2ถึง9มกราคม2563ซึ่งสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตลอด24ชั่วโมงและเมื่อทำการสมัครแล้วจะต้องชำระค่าสมัครภายในวันที่2ถึง10มกราคม2563ณนะเวลาปิดทำการของธนาคารสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบมีหน้าที่ในการรวบรวมและประมวลผลนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมเพื่อนำมาสรุปประกอบการกำหนดนโยบายเป้าหมายและแผนงานของส่วนราชการส่วนหลักสูตรในการสอบแข่งขันก็จะเหมือนกับหลักสูตรที่ใช้ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการเพราะฉะนั้นเราอ่านหนังสือเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ได้ประโยชน์2อย่างคือเราสามารถนำไปใช้ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดสอบในปี2563ต่อไปเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารในการสอบบรรจุเข้ารับราชการของหน่วยงานต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ศูนย์ติวปอปรารภและหากสนใจติวออนไลน์สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ด้านล่างของคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ